สิกขาบทที่9ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อทำคำข้าวให้ใหญ่เกินในสิกขาบทที่9นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุฏฐานหนึ่งสมุฏฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา